ฉันจะบอกว่าเพราะอาจารย์ชาชาติทำให้ฉันต้องรอคิวคนนั้นมากๆจริงๆแต่ว่าไม่ยั่นจัดเพราะว่าฉันมาแล้วฉันอยากกินฉันต้องได้กินเพราะฉะนั้นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถึงคิวได้กินแน่นอนสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะเกียร์แซ่บวันนี้เว้ยเป็นเทปที่สนุกสนานตามกระแสคนอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยคนอื่นเขาทำกันแบบว่าเยอะแยะไปหมดทั้ง YouTube และทั้งเพจทั้งอะไรอย่างเงี้ยฉันยังไม่ได้ทำแต่วันนี้สบโอกาสเพราะอะไรตอนนี้เห็นมาฉันอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเดาออกแล้วใช่มั้ยว่าวันนี้เป็นวันเดย์อีทตามรอยผู้ว่าหรือตามรอยอาจารย์ชัดชาติผู้ว่าที่ทรงพลังที่สุดในปฏิพีของฉันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกแบบได้กระแสมากแกไปกินร้านไหนดังหมดคือนักรีวิวอาชีพอ่ะจะต้องแบบว่าตกงานฉันพูดเลยแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมี2ที่ไปสารวัตรการกทมใช่ป่ะก็จะมีแถวๆที่แบบเสาชิงช้าแล้วเดี๋ยวไปที่ดินแดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปกินตามรอยผู้ว่าตามไม่หมดนะผู้ว่ากินเยอะมากผู้ว่ากินหลายร้านฉันเอาร้านไฮไลท์ไฮไลท์ที่แบบช่วงแรกนางกินก่อนซึ่งร้านแรกอ่ะเดี๋ยวต้องรีบไปเพราะตอนนี้ยังเช้าๆอยู่อะไรเงี้ยพี่เกียร์จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียรกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เบาๆกรุบกริบแต่เช้าเลยนี่คือกี่โมง 8:30 นจ้าพี่เกียร์ผู้ว่าทรงพลังแล้วพี่เกียร์ลองโชว์พลังแบบว่าอีบ้าโต้งนี่คือผู้ว่าท่านส่งพลังที่สุดแล้วแล้วคือไงกูต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่ส่งพลังนี้เหรอให้ใครกระโดดโชว์อ่ะกูกระโดดโชว์ก็ได้1 2 3ได้ไหมอ่ะฉันส่งพลังหรือยังอ่ะถ้าฉันส่งพลังแล้วฉันต้องไปเติมพลังแบบท่านอาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากทมของเรางั้นไปร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กูทำอะไรไปเนี้ยเมื่อกี้อ่ะไปกินกันแอปมาอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียรแล้วเว้ยแกอยู่ตรงตรอกวิสุทธิ์ฉันจะบอกว่าแกจากศาลาว่าการน่ะเดินมาก็ประมาณนึงนี่พรากอยู่มีหน้าล่ะท่านน่ะชอบเดินคือแบบว่าลัดเลาะกินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอก่อนตอนนี้พี่เกียร์มาถึงแบบเช้าแล้วก็คือป้าเขาบอกว่ามีคิวสั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยกำลังเจียวกากหมูอยู่เลยเดี๋ยวนั่งกินที่ร้านป้าบอกรอแป๊บนึงให้เขาเคลียร์จัดร้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพี่เกียร์สั่งเป็นนี่เส้นเล็กคั่วอันนี้ไม่เคยกินเลยอยากลองเพราะเส้นใหญ่กับเส้นหมี่เราเคยกินแล้วไงเส้นเล็กคั่วพิเศษ1นะ70บาทแล้วก็ต้องบอกต้องอยากกินบะหมี่คั่วอ่ะได้งั้นเดี๋ยวลองอันที่แบบเรายังไม่ค่อยคุ้นชินกันเดี๋ยวไปจอดก่อนแล้วเดี๋ยวรอกินกี่โมงไม่รู้ตอนนี้ประมาณ 8:47 ฉันมาเช้าตั้งแต่ป้ายังไม่เปิดเลยแต่คิวเยอะแล้วนะป้าบอกมีคนมาจดคิวแต่เช้าแล้วนะงั้นเดี๋ยวจะไปจดคิวบ้างก่อนดีกว่านะไปเธอได้กินแล้วตอนนี้ประมาณ 9:45 แต่ปกติป้าเขาจะเปิด 10:00 นะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะคือแบบว่าคือพอมาเช้าใช่ป่ะเราจะได้เห็นเขาทำแบบย่างหมูแดงทอดแบบกากหมูเจียวกากหมูเงี้ยแล้วมันดูน่ากินมากแล้วคือนี่แบบดูของต้องก่อนอันนี้คือเป็นบะหมี่คั่วคือดูดีมากดูเส้นบะหมี่ดิแห้งๆดูดิคนน่ากินอ่ะแล้วตอนนี้จะบอกว่าคนอ่ะเยอะยุบยับไปหมดเลยนะคนรอคิวเยอะมากแล้วก็แบบบางทีสั่งถึง20ห่อ50ห่อต้องพี่ขอชิมหน่อยนะบีบออกมาเลยแล้วกันชิมบะหมี่ของต้องก่อนเพราะพี่เกียร์สั่งเป็นเส้นเล็กไง
บะหมี่โคตรดีอ่ะคือมันมีความแบบแห้งแล้วหอมกลิ่นบะหมี่ไข่แล้วที่เขาคั่วเส้นอ่ะมันจะกรอบแบบผิวๆมันจะมีความกรอบกรึบๆนิดนึงแล้วข้างในก็จะนุ่มๆหนึบๆบะหมี่คือดีเลยคนชอบกินบะหมี่ต้องลองอันเนี้ยไม่เคยกินอร่อยแล้วคือเครื่องทุกอย่างหอมเพราะป้าเขาใส่เอาน้ำหมูแดงใส่ลงไปในนี้ด้วยตอนที่เขาผัดมาชิมของตัวเองเส้นเล็กหมักคลุกเลยนะว้าวคั่วแบบแห้งมากแล้วดูหอมมากขอบคุณมันมีความหนึบมากกว่าปกติปกติเรากินเส้นใหญ่มันก็จะนุ่มๆหนึบๆใช่ป่ะเส้นหมี่ก็จะแห้งๆแบบเส้นแข็งๆหน่อยซึ่งมันอร่อยพอเป็นแบบเส้นเล็กมันได้อีกเทคเจอร์นึงคือความกรึบหนึบๆเด้งๆสู้ฟันเลยนะอร่อยเลยตามรอยผู้ว่าร้านแรกฉันก็แฮปปี้โลแกจริงๆเนี่ยเราก็บอกว่ามีหมูแดงนี่มีหมูแดงที่เขาย่างเนาะเนี่ยว้าวปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบเนื้อไก่เนื้อไก่และกากคอลลาเจนของฉันคือกากหมูป้าน่ากินมากจริงๆแกนี่ให้กากเป็นอย่างนี้เลยอ่ะหมี่แปดเส้นหมี่ขาวสี่ดีอ่ะเธอดูออกไหมว่ากากหมูมันดีจริงๆนี่ฉันโซโล่แต่กากหมูแล้วนะเล่นเสียงอ่ะจะบอกว่าไม่ผิดหวังมากินได้มากินได้เลยอร่อยเลยคุ้มค่ากับการรออันนี้กูดีจริงๆเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ริมคลองที่อาจารย์ชัดชาติมากินฉันก็ต้องตามรอยอาจารย์ชัดชาติสินะไก่คั่วไก่เดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปร้านแรกก็แฮปปี้แล้วอ่ะแฮปปี้จริงจังเลยอ่ะชอบความเป็นเส้นเล็กชอบความเป็นเส้นบะหมี่ได้อีกเทคเจอร์หนึ่งที่แฮปปี้กินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอร้านถัดไปเป็นร้านคาเฟ่ไปซื้อขนมเค้กฝากแม่กันร้านที่2ไว้มาตามรอยอาจารย์ชัดชาติหรือผู้ว่ากทมของเราอลิสคาเฟ่สวยดูดีอยู่นะแล้วก็แบบว่าเขาจะเป็นแบบขนมสไตล์ชิฟฟ่อนซึ่งอันเนี้ยอยากลองว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราสั่งแล้วเรามากินหน้าร้านกันดีป่ะเพราะอะไรน่าจะได้ใส่ๆไปเข้าไปสั่งขนมกันขนมชิ้นนึงอ่ะราคาประมาณ60บาท65บาทเดี๋ยวเราสั่งแล้วเราออกไปกินข้างหน้าดีกว่าเพราะในนี้คนเยอะเกรงใจเขาโดนติดกฎหมาย PDPA แกน้องครับเดี๋ยวพี่สั่งขนมชิ้นนึงประมาณ60 65เนาะเดี๋ยวพี่สั่งแล้วพี่ขอไปนั่งทานข้างนอกเนาะได้เดี๋ยวซื้อกลับบ้านไปให้แม่ด้วยนะไม่ถ่ายตอนสั่งนะเดี๋ยวไปกินหน้าร้านเลยดีกว่าว้าวเธอฉันจะบอกว่าขนมน่ากินมากแล้วคือแบบว่าดูดีชิ้นราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่เหมือนแบบมันมีกิมมิกอะชิ้นหนึ่งเริ่มต้นที่60บาท65บาทแต่จริงๆเขามีอาหารคาวมีอะไรด้วยนะมีกาแฟอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยแล้วฉันซื้อฝากแม่แกฉันซื้อเป็นแบบข้าวโพดเผือกแล้วก็มะพร้าวใบเตยแล้วมะพร้าวธรรมดาคือแบบถึงราคาสูงนิดนึงเฮ้ยแต่ฉันว่าดูดีมากอะแกดูดีเห็นป่ะขนมน่ากินมากแล้วประเด็นคือถ้าซื้อฝากแม่แล้วเราไม่ชิมก่อนก็จะแบบเสียน้ำใจเจ้าของร้านเราจะมาชิมกันเอาที่อัญชันมะพร้าวลูกตาลเพราะเขาบอกมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์อันนี้เป็นเมนูพิเศษวันนี้มาวันเสาร์ก็ต้องกินสิจ้ามาชิมกันเลยมานี่มะพร้าวลูกตาลแล้วเธอดูนี่เขามีจนถึงข้างในนี่เลยเห็นป่ะเนี่ยมีมะพร้าวมีลูกตาลอยู่ข้างในด้วย wow. ไม่ใช่อยู่แค่ข้างบนเว้ยเฮ้ยเครื่องแน่นอยู่เราหั่นเลยนะเป็นชิฟฟ่อนที่นุ่มมากหอมตัวมะพร้าวตัวลูกตาลโคตรเข้าอ่ะอร่อยอ่ะเฮ้ยขนมร้านนี้ดีเลยดีแบบดีจริงจังไปดูมะพร้าวว้าวมะพร้าวแน่นมากอยู่อร่อยหวานน้อยด้วยนุ่มฟูมาลองที่มั้ยมะพร้าวใบเตยมะพร้าวใบเตยคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันแต่ไม่มีลูกตาลเฮ้ยเป็นชิฟฟ่อนที่อร่อยเลยรสชาติดีเลยเธอจริงๆเห็นป่ะมีมะพร้าวอย่างเงี้ยอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นป่ะว้าวโคตรน่ากิน
รสชาติเดียวกันแต่เนี้ยความหอมใบเตยคือชัดมากมะพร้าวแน่นมากคือเบสเขาคือมะพร้าวหมดเลยอ่ะที่เห็นน่ะจะสั่งข้าวโพดจะสั่งเผือกก็มีมะพร้าวอยู่จริงๆนี่เคยดูนี่เห็นมะพร้าวไหมจุกป่ะว้าวมาต่อกันที่อันที่ไม่ใช่มะพร้าวบ้างอันนี้เขาบอกตัวว่าเป็นไมโลลาวาอีกสักอย่างนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวหมูแดงดีมั้ยป่ะว้าวเธอดูสิดีไหมอ่ะมันมีข้างในอ่ะเธอร้านนี้ทำขนมอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะอาจารย์ชาชาดพามากินไม่ผิดหวังสักร้านเลยที่สองร้านนี้แฮปปี้แล้วนะงั้นเดี๋ยวขอตัวกินขนมก่อนแล้วกินกาแฟจิบเบาๆเดี๋ยวเราไปร้านข้าวหมูแดงที่แบบอยู่ในตำนานแถวๆสาธิตช้ากันเดี๋ยวเจอกันจ้ะขอกินก่อนว้าวมาร้านที่3แล้วเว้ยแกตอนนี้เราอยู่ที่ตรอกตึกดินนะข้างศาลาว่าการกทมเลยนะก็คือร้านข้าวหมูแดงในชุนนี่เยื้องศาลาว่าการกทมเลยอันนี้เป็นร้านที่3แล้วที่เราจะมากินเพราะว่าเป็นร้านที่อาจารย์ชาชาติอาจารย์ผู้ว่าของเราเนี่ยมากินร้านนี้เพราะฉะนั้นฉันต้องตามรอยสิจ้ารออะไรร้านที่3แล้วยังเหลืออีกหลายร้านจ้ะครึ่งทางเองจ้ะข้าวหมูแดงในชุนปะโทษนะครับเอาเป็นข้าวหมูแดงพิเศษทานที่นี่ครับถึงจ้าโอเคไปรอที่โต๊ะก่อนนะจ้าเธอน่ากินมากอันนี้คือพิเศษ75บาทใช่แล้วก็ถ้าธรรมดา60บาทอันนี้คือแน่นๆแล้วไข่เนี่ยก็จะเป็นแบบไข่พะโล้ดำอ่ะก็คือแบบเป็นไข่เหมือนต้มพะโล้แล้วแบบเป็นไข่สีดำๆหน่อยคือแบบดูโบราณมากเลยน่ากินมากเนี่ยน่ากินมากเลยนะว้าวเนี่ยเขาจะเป็นแบบไข่ดำๆเห็นป่ะเห็นป่ะไข่แบบไข่พะโล้เนี่ยเห็นป่ะหมูกรอบจุกๆหมูแดงกุนเชียงจุกๆนี่ดีนี่ที่นี่เขาจะแบบมีให้เราเลือกได้ด้วยนะคือมันจะมีพริกน้ำส้มแบบเป็นพริกซีอิ๊วเลยอย่างนี้คือถ้าเกิดใครไม่อยากปรุงเองอ่ะมันก็จะมีพริกซีอิ๊วที่เป็นแบบพี่เนี่ยพริกอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นซีอิ๊วเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าอุ๊ยอยากจะได้แบบซีอิ๊วเยอะหรือน้ำส้มเยอะเขามีแยกเป็นซีอิ๊วอย่างนี้แล้วก็แยกเป็นน้ำส้มธรรมดาตาหักให้ด้วยนี่เป็นอย่างนี้เห็นป่ะเป็นน้ำส้มธรรมดาที่แบบไม่ได้ผสมเพราะฉะนั้นฉันทำแบบแยกดีกว่ามาเลยหอมเลยขอชิมคุณเชียงก่อนได้ไหมคุณเชียงเขาแบบทิ่มตาฉันมากอะเส้นแล้วฉันอยากลองมากเลยเนี่ยคุณเชียงดูดีเนี่ยมันดีตรงที่อะไรปะอันแรกคือพริกดองเขาเป็นพริกขี้หนูมันยังมีความเผ็ดมันยังมีความแบบว่าจัดจ้านมันทำให้ตัดเลี่ยนได้ง่ายขึ้นนอกจากความเปรี้ยวแล้วมันมีความเผ็ดของตัวพริกปกติเราใช้พริกชี้ฟ้าใช่ปะมันจะไม่เผ็ดแต่พอเป็นพริกขี้หนูเนี่ยเผ็ดแล้วมันอร่อยกุนเชียงดีมากเจ้าชายแห่งกุนเชียงเจ้าชายน้อยๆแห่งกุนเชียงแบบฉันคอนเฟิร์มว่ากุนเชียงร้านดีมากคำแบบหนาๆนิดนึงประมาณสักประมาณครึ่งมิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือกัดเข้าไปแบบเต็มปากเต็มคำว่ามีความอร่อยอร่อยกุนเชียงคืออร่อยเลยมาชิมที่ไข่นะไข่ดำไข่ดำแล้วน้ำเขามีความจัดจ้านมีความจัดจ้านเข้มข้นนี่ยังคงชอบน้ำอ่ะน้ำมีความจัดจ้านแล้วไข่อ่ะมันจะแข็งๆเป็นไข่พะโล้แบบโบราณนะกุนเชียงผ่านไข่ดำผ่านมาที่หมูแดงหมูแดงอ่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าจะแห้งจะนุ่มมาที่หมูกรอบหมูกรอบต้องเข้าร้านนี่คือดีคือราคาเหมือนจะสูงมานิดนึง60 ไป 75ประเด็นคือหมูนุ่มมากหมูแดงนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มหนึบกุนเชียงดีมาก
หมูกรอบผิวกรอบกรุบกรุบแล้วก็คือแบบว่าข้างในมันฉ่ำๆแห้งๆเราที่ดีคือน้ำราดโคตรเข้มข้นมีความเข้มข้นของเครื่องเทศค่อนข้างชัดเวลาเราใส่พริกน้ำส้มกับตัวเนื้อพริกอ่ะมันตัดเลี่ยนอ่ะมันมีความเผ็ดด้วยอ่ะเผ็ดแบบไม่เผ็ดเวอร์นะเผ็ดแบบเผ็ดหอมๆเผ็ดแบบเฮ้ยร้านนี้ลงตัวมากินได้อยู่ตรงข้างศาลาว่าการกทม.นี่เองงั้นขอตัวกินก่อนร้านที่3แล้วเดี๋ยวไปกินอะไรเบาๆพวกข้าวต้มเบาตรงไหนวะข้าวต้มอ่ะเดี๋ยวเรากินร้านนี้เดี๋ยวไปร้านข้าวต้มที่ท่านผู้ว่าอาจารย์ชาติชาติของเราไปกินกันขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอร้านถัดไปนะจ๊ะเฮ้ยข้าวหมูแดงอร่อยอันนี้ถูกใจเลยจริงๆโอเคเรามาร้านที่4แล้ววันนี้ตามรอยท่านอาจารย์ชัดชาติไป3ร้านร้านนี้ร้านที่4ก็คือข้าวต้มเป็ดเจ้าเก่าเป็ดอ้วนเราต้องมากินเหมือนท่านผู้ว่าเหมือนท่านอาจารย์ชัดชาติก็คือเป็นข้าวต้มเป็ดงั้นเดี๋ยวเราสั่งเลยละกันยายครับเอาข้าวต้มเป็ดชามนึงครับทานที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะจ๊ะว้าวมาเรียบร้อยแล้วข้าวต้มเป็ดสไตล์ผู้ว่ากทม.หรืออาจารย์ชัดชาติของเรานั่นเองก็คือ60บาทแล้วก็คือร้านนี้เมื่อกี้ถามยายยายบอกว่าเปิดมา60กว่าปีละแล้วข้าวต้มอ่ะน่ากินมากเช่นกันนี่ๆๆให้ดูดูเดี๋ยวตักให้ดูเลยนะมีเนื้อเป็ดนี่เห็นมั้ยเนื้อเป็ดน้ำซุปดูเข้มข้นมากกระเทียมเจียวนี่นี่นะน่ากินอยู่น่ากินอยู่รสอ่ะมีความหอมๆเชงๆไม่ได้จัดจ้านมีความหอมกลิ่นแบบเป็ดตุ๋นเป็ดต้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีความพริกไทยหอมๆแต่เขาเสิร์ฟเป็นน้ำส้มมาให้ด้วยนะขอชิมน้ำส้มก่อนว่าน้ำส้มรสชาติเป็นยังไงน้ำจิ้มอร่อยมากมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็มีความเผ็ดพริกเหลืองแล้วเผ็ดแบบเอาเผ็ดออกมาหอมๆอ่ะเผ็ดแบบซ่าๆเบาๆอะไรเงี้ยเฮ้ยน้ำส้มอร่อยมันเปรี้ยวหวานครบรสอ่ะคือมันเผ็ดตามมามันเปรี้ยวหวานชัดๆจัดจ้านเลยนะเดี๋ยวกินข้าวต้มกันว่าจะเป็นยังไงลองชิมดูก่อนนะลองกินแบบเชงๆก่อนตัวน้ำซุปเขามีความดีอยู่แล้วไม่ได้หวานแบบหวานโดดเพราะว่ามันมีความน้ำข้าวด้วยเงี้ยมันก็จะนัวๆหน่อยก็คือมีความหอมเผ็ดไทยเป็ดมีความนุ่มมากแต่น้ำซุปอร่อยสดได้คล่องคอเลยเป็นแบบบอกว่าข้าวต้มมันไม่ใช่เป็นน้ำแกงมาชิมน้ำส้มมาเอาน้ำส้มแบบลองราดไปบนเป็ดแล้วกินพร้อมกับน้ำจิ้มเขาดูบ้างว้าวตัวน้ำจิ้มของโคตรชูรสมันได้ความเผ็ดหอมของพริกเหลืองแล้วก็คือมันทำให้แบบว่ามีความจัดจ้านเปรี้ยวคือถ้าเกิดคนไม่ชอบกินแบบเชนๆอ่ะพอใส่เข้าไปมันกินแบบข้าวต้มรสจัดๆดีๆเลยงั้นเอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนร้านนี้มากินได้ข้าวต้มเจ้าเก่าเป็ดอ้วนเป็นข้าวต้มเป็ดที่แบบรสชาติดีน้ำจิ้มโคตรดีรสชาติข้าวต้มเป็ดคือว่าดีแล้วน้ำจิ้มโคตรดีมาร้านที่5ตามรอยอาจารย์ชัดชาติก็คือร้านอู่เย็นตาโฟประตูผีไว้แกร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายในโซนเสาชิงช้าแต่ยังไม่ท้ายสุดเดี๋ยวยังมีอีกร้านหนึ่งแกอย่าเพิ่งรีบปิดเดี๋ยวดูร้านเย็นตาโฟก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้มีความเด็ดมีความอร่อยไม่งั้นอาจารย์ชัดชาติไม่มากินเข้าไปเลยดีกว่าเป็นร้านแบบว่าคนประตูผีอู่เย็นตาโฟจ้ะไปกินกันจ้ะโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราสั่งเย็นตาโฟเลยดีกว่าโทษนะครับเอาเย็นตาโฟน้ำต้มยำเส้นเล็กพิเศษ75บาทนะครับแล้วก็นี่แกเขาแบบวันเสาร์ที่เขามีน้ำรากบัวจีบไว้เป็นรีฟิล15บาทเติมกินเท่าไหร่ก็ได้อ่ะงั้นเอาน้ำรากบัวด้วยครับเอา2แก้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะว่าน่ากินขนาดไหนแกอยากกินเย็นตาโฟประตูผีอู๋อู๋อู๋อ่ะ
อ่ะมาเรียบร้อยแล้วแกสีสันจัดจ้านดูน่ากินมากแต่อยากจะพรีเซนต์เขาที่พรีเซนต์มากวันนี้สั่งแบบรีฟิลเว้ยน้ำแข็งเปล่ามาหนึ่งแก้วใช่ป่ะอันเนี้ยการนึงคือน้ำรากบัวจีเนี่ยชิมแล้วหวานน้อยแล้วหอมเพราะว่าหากินยากมันแก้ร้อนในแล้วปกติแล้วฉันอะสมัยก่อนเด็กๆอะเคยกินแม่ต้มไม่กินบ่อยๆสวัสดิการนึงคือแก้กล้วยคือเขาบอกว่าเติมฟรีเสียแค่15บาทครั้งเดียวแล้วก็คือเติมเท่าไหร่ก็ได้สมัครงานนะเนี่ยรักบัวจีนด้วยแกหอมๆแล้วก็แบบหวานน้อยอร่อยเลยมาต่อกันที่เย็นตาโฟเอาให้จบๆในโซนนี้ไปเลยอันนี้คือเย็นตาโฟต้มยำพิเศษ75บาทจ้ะเธอเลือดก้อนดอกเอกนี่ลูกชิ้นจุ้งลูกชิ้นจุ้งของโปรดฉันอันนี้เขามีเป็นลูกชิ้นแคะด้วยเธอลูกชิ้นหลากหลายมากเหมือนกันนะนี่ลูกชิ้นแคะอันนั้นต้มคู่แคะอันนี้มีปลาเส้นเห็นป่ะอันนี้เป็นเผือกทอดใช่เผือกทอดนี่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลานี่เห็นป่ะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคือกล้วยหรือกล้วยงั้นเดี๋ยวคลุกแล้วขอชิมน้ำแกงต้มยำดีกว่านักมาจะบอกว่ากลิ่นเต้าหู้ยี้อะชัดเจนคือปกติมันจะเจอแบบซอสแบบซอสมะเขือเทศแต่นี่รู้สึกแค่แบบมันมีความเต้าหู้ยี้ผสมเข้ามาแล้วมันหอมแล้วก็คือเปรี้ยวหวานชัดเผ็ดหอมๆชัดถั่วแบบเน้นๆหอมหอมถั่วคั่วถั่วคั่วชิมเส้นหน่อยเส้นลวกดีน้ำซุปนอกจากจัดจ้านแล้วอะเส้นยังมีความหนึบหนึบนิ่มแต่หนึบไม่ได้นิ่มเละแล้วก็ไม่หนึบจนกรึบแข็งมาชิมลูกชิ้นมาอันนี้เต้าหู้แขกเต้าหู้แขกเต้าหู้อร่อยมีความแบบหนึบหนึบในก๋วยเตี๋ยวแขกเป็นตัวลูกชิ้นแขกถูกกล้วยมั้ยลูกชิ้นที่นี่คือถือว่าดีเลยนะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งเจ้าชายลูกชิ้นกุ้งอย่างฉันลูกชิ้นกุ้งอร่อยมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าแห้วๆอยู่ข้างในอ่ะลูกชิ้นกุ้งหนึบๆแล้วหอมกุ้งแล้วก็คือจะมีความแบบกรุบๆแบบแห้วอยู่ข้างในด้วยอ่ะคือถือว่าดีเลยนะเผือกทอดถ้าสั่งมานั่งกินอ่ะกินเล่นๆอ่ะน่าจะเวิร์กเลยถ้าเผือกอร่อยนี่ข้างหลังนี่ก็นะอย่างได้รสชาติเผือกค่อนข้างชัดแล้วคือแบบกินตอนกรอบๆทอดร้อนๆฉันว่าอร่อยเลยเพราะชอบความน้ำซุปพอที่มีความแบบหอมเต้าหู้ยี้อยู่ประมาณนึงเลือดนะเลือดขอหั่นเลือดก็ละไม่ใช่กินไม่หมดนะร้อนเลือดนิ่มสดงั้นเอาเป็นว่าร้านอู่เย็นตาโฟประตูผีนะความคุ้มก่อนอันแรกนะคือน้ำสั่งเป็นรีฟิลจะเป็นจับเลี้ยงเป็นแก้ควรเป็นรากบัวแล้วแต่วันนะสั่งมา15บาทเติมฟรีกินเท่าไหร่ก็ได้จะกินหมดเป็นกาก็ไม่ว่าถ้าแกกินได้แต่อย่าเทกับบ้านน่าเกลียดเย็นตาโฟมีความจัดจ้านสั่งพิเศษคือชามใหญ่ลูกชิ้นอร่อยเส้นลูกดีและถ้าเกิดใครชอบเย็นตาโฟที่มีความโบราณที่บอกว่ามีความกลิ่นเต้าหู้ยี้นิดนึงนะฉันว่าเธอน่าจะชอบขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งร้านตรงแถวดินแดงอ่ะโอเคขอกินก่อนวันนี้ตามรอยอาจารย์ชาชาสนุกสนานจ้ะโอเคกินก่อนนะจ้ะมาร้านสุดท้ายจ้าเมื่อกี้เราอยู่ที่เสาชิงช้าใช่ไหมแถวเขตพระนครตอนนี้เราโดดมาอยู่ที่ดินแดงเรียบร้อยแล้วนะก็คือเป็นที่กทม.2ใช่ป่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านเจริญสุขโภชนาเป็นร้านสุดท้ายของวันนี้เป็นร้านที่6นะเป็นร้านที่แบบตามรอยอาจารย์ชาชาตินะพี่เกี้ยอยู่ตรงประชาสงเคราะห์24นะถ้าเกิดจะจอดรถอ่ะขับเลยร้านไปนิดนึงมันมีปั๊มแก๊สอยู่เข้าไปจอดได้ชั่วโมงละ30บาทพอเขาจอดแล้วก็คือเดี๋ยวเขาให้จอดรถให้แล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เดินไปกินนิดเดียวแต่ตอนนี้แกคนเต็มร้านเราได้คิวที่46ตอนนี้เหลือประมาณ 6-7 คิวถึงฉันจะบอกว่าเพราะอาจารย์ชาชาติทำให้ฉันต้องรอคิวคนแน่นมากๆจริงๆแต่ว่าไม่ยั่นจัดเพราะว่าฉันมาแล้วฉันอยากกินฉันต้องได้กินเพราะฉะนั้นรอแป๊บหนึ่งเดียวถึงคิวได้กินแน่นอนกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจริญสุขโภชนาไปกันเลยดีกว่าจ้ะไปYeah.
โอเคเข้ามาในร้านแล้วคนเยอะมากต้องรีบทำเวลานะก็คือเอาเกาเหลาธรรมดาครับของต้อง70บาทใส่ทุกอย่างนะครับผมเอาเป็นเกาเหลาเหมือนกัน101พิเศษรวมเครื่องตุ๋นไม่เอาเครื่องสดนะครับแล้วก็ข้าวปลาถ้วยหนึ่งกิน2อย่างแบ่งกันเบาๆแบ่งกันคนละชามวะแกแต่ว่ามาเราต้องกินเพราะคนรอคิวเยอะมากแล้วคือคนแบบว่าคนเต็มร้านเลยคือแบบร้านแบบคนเยอะมากจริงๆเยอะจนตกใจเลยอย่างนี้เดี๋ยวรอก่อนนะว่ามันน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวมากินกันก๋วยเตี๋ยวเจริญสุขโภชนาตามรอยท่านผู้ว่าอาจารย์ชาชาติไปถึงกับปาดเหงื่อเพราะตอนแรกอ่ะเขาคิดว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหิวเกาเหลาเนื้อที่แบบว่าราคาแบบปกติมันจะแรงอยู่แล้วนิดนึงแบบ80 100นึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้สั่งธรรมดา80แล้วพิเศษ100นึงใช่ป่ะแกมาถึงกับปาดเหงื่อคือพอเห็นปริมาณแล้วว่ามันไม่ได้แบบแพงเลยอ่ะเอาดูธรรมดาของโต้งก่อนนะอันนี้คือ80บาทเธอดูนี่อันนี้คือของโต้งอันนี้คือใส่ทุกอย่างว้าวคือเครื่องแน่นมากจริงๆเนี่ยเห็นป่ะเอาจริงๆถ้าเป็นคนแบบไม่ได้กินเก่งเวอร์นะแกฉันว่าแกสั่งธรรมดาอยู่แล้วฉันกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ากูจะสั่งพิเศษทำไมเนี่ยในเมื่อมันเยอะขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วมาดูของฉันอันนี้คือพิเศษคือมันเยอะเวอร์เยอะเวอร์จริงๆแกดูนะอันนี้คือพิเศษของฉันรวมตุ๋นทุกอย่างแล้วแกดูแกเห็นป่ะอันนี้คือเครื่องใช่ป่ะอันนี้ก็เครื่องเห็นป่ะคือถึงจะร้อยนึงอ่ะถ้าเทียบกับแกดูเห็นป่ะเนี่ยตักเอาไว้ทุกที่อ่ะคือมีเครื่องตลอดเวลาเนี่ยคือแบบเนี่ยดูเด่นป่ะราคาแรงก็ไม่ได้เพราะว่าให้เยอะจริงเยอะแบบ80อิ่มอ่ะ100นึงจุกเป็นแบบอาหารสไตล์แบบบัดเจ็ตราคาไม่แรงอย่าเห็นว่า100นึงแล้วแรงปริมาณเยอะมากจริงแกงั้นเดี๋ยวพี่เกียแบ่งข้าวให้โต้งด้วยเพราะว่ากินแป้งเยอะไม่ดีร้านที่6แล้วไม่ใช่อะไรร้านที่6แล้วนะครึ่งนึงพอไม่โต้งประมาณนี้พอไหมพี่กินข้าวนิดเดียวพอนี่พี่ให้โต้งหมดเลยพี่รักน้องพี่ต้องให้น้องเยอะกว่าพี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยไอ้ของโต้งนะอ่ะเรามาชิมน้ำซุปก่อนเป็นอันดับแรกนะส่วนน้ำจิ้มพี่เกียร์ทำไว้เรียบร้อยแล้วของพี่เกียร์เองเหมือนเดิมพอชิมน้ำซุปก่อนมีความหอมเนื้อมันมีความน้ำใสประมาณนึงไม่ได้มีซีอิ๊วแบบสา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 บเค็มนำนัวหวานปลายไม่ใช่หวานตามนะหวานปลายนิดคือปลายลิ้นอ่ะมันจะมีความแบบพองซดเข้าไปแล้วมีความอมหวานเบาๆอะไรอย่างนี้น้ำซุปถือว่าดีรสจัดจ้านนัวแต่จัดจ้านคล่องคอมาชิมที่เครื่องเอาที่นี่กระเพาะก่อนนะกระเพาะเครื่องตุ๋นคือดีมีความนุ่มแต่หนึบหนับยังอยู่คือไม่ได้เปื่อยจนเละมีความนุ่มแต่มีอะไรให้เคี้ยวแบบเบาๆเนื้อแน่นมากเนื้อหอมอวนในปากเลยกินพวกกระเพาะกินแบบกินเครื่องเนื้อคือแบบหอมมากตุ๋นดีมากเลยอ่ะไส้มาไส้ไส้ดูดีมากชิ้นใหญ่มากเลยเห็นไหมนุ่มนิ่มหนึบหนับร้านเนี้ยแต่เขาว่านุ่มนิ่มหนึบหนับแล้วก็มีความหอมอวนแบบกำลังดีลองที่เนื้อไหมเนื้อตุ๋นว้าวดีอร่อยด้วยชอบตรงที่ความตุ๋นนะคือตุ๋นแบบกำลังดีไม่ได้ตุ๋นที่แบบเปื่อยเละเปื่อยแล้วยังมีความหนุบหนับโอ้มาดูสิคือดูเนื้อตรงอินเสิร์ตเนื้อสิน่ากินมากชิ้นใหญ่มากดูดิแกดูดิเนื้อชิ้นใหญ่มากดูดิกำลังร้อนๆตุ๋นมาเปื่อยๆนี่เห็นป่ะอ่ะดูแบบกรุบกริบแล้วตามมาดังดูฉันกินต่อมาดิมาต่อกันที่เอ็นตุ๋นจ้าเอ็นล้วนๆจ้าดูเด้งๆดูดิเนื้อเอ็นดูเด้งๆเห็นป่ะดึงๆเห็นป่ะดึงอ่ะเข้าปากสิจ้าอย่าดึงอยู่ข้างนอกดึงในท้องฉันนี่แหละมาวันนี้บอกเลยว่าตามรอยตอนชาติผู้ว่ากทมของพวกเราไม่ผิดหวังทั้ง6ร้านนะถือว่าเป็นร้านดีๆร้านอร่อย
มาตั้งแต่เสาชิงช้ายันมาดินแดงอร่อยทุกร้านจริงๆอย่าหาว่าฉันอวยอร่อยทุกร้านจริงเพราะว่าเป็นร้านที่ฉันแบบกินแล้วแบบมันมีเอกลักษณ์ของมันในแต่ละร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโดยเฉพาะพวกไก่ป้าเปียน่ะจะอย่าลืมนะไปลองแบบเส้นเล็กกับบะหมี่คั่วโคตรดีร้านเนื้อร้านเนี้ยราคาดีมากเรียกว่าเป็นบัดเจ็ตสตรีทฟู้ดของฉันเลยก็ว่าได้เอาจริงๆงั้นว่าขอตัวกินก่อนแล้วไปจบวอกที่หน้าร้านนี้ก็เป็นว่าวันนี้6ร้านจุกๆใช่มั้ยวันเดย์อีตามรอยผู้ว่ากทม.อาจารย์ชัดชาติของฉันนี่เองขอตัวกินก่อนแล้วไปจบวอกเลยมีความสุขชอบท่านที่เป็นแรงบันดาลใจบอกเลยว่านักรีวิวอาหารจะต้องตกงานท่านนี่แหละโอเคงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดจบวอกหน้าร้านแล้วก็ปิดรายการกันเลยนะโอเคขอตัวกินก่อนนะจ๊ะวันนี้สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันเดย์อีใช่ป่ะตามรอยผู้ว่าอาจารย์ชัดชาตินะก็คือเป็นผู้ว่าที่ทรงพลังที่สุดของฉันและฉันก็จะพยายามเป็นยูทูบเบอร์ที่ทรงพลังให้ทุกคนมีพลังบวกกลับไปนั่นเองเลยอย่างเงี้ยหวังว่าคงจะสนุกแล้วก็อร่อยไปตามๆกันวันนี้เดินทางตั้งแต่แบบเสาชิงช้าตั้งแต่แบบวัดราชบพิตรตรงนั้นใช่ป่ะแล้วก็มาจนถึงแบบว่าดินแดงเลยอย่างเงี้ยอร่อยทุกร้าน6ร้านมีความสุขมากๆเอาเป็นว่าเจอกันใหม่บล็อกหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงถ้าเกิดว่าชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ้งกรุงกริ้งข่าวหน้าจะไปวันเดย์อีที่ไหนจะไปตามรอยใครอีกไหมว่ากันอีกทีนึงเพราะอาจารย์ชาชาติแกกินเยอะมากเพจแกลงเยอะมากแกไลฟ์เยอะมากจนแบบว่ากินตามไม่ทันจ้าฉันกินตามไม่ทันจ้าอ่ะงั้นโอเคไปละกลับบ้านก่อนจุ๊บๆเพราะว่าขนมชิฟฟ่อนที่ซื้อไปฝากแม่อยู่ในรถเดี๋ยวมันจะเสียรีบกลับบ้านเอาไปให้แม่ดีกว่าโอเคบ๊ายบายจ้า